ครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณทางซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่นำเสื้อกีฬาสวยๆมาให้พวกเราได้สวมใส่นะครับผมก็อย่างวันนี้ไปใส่เป็นเสื้อทีมชาติอิตาลีมาครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เชียร์แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นพวกบอลโลกหรือว่าบอลยูโรอย่างเงี้ยไปจะเชียร์ตามเสื้อว่าเสื้อประเทศไหนสวยอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดจริงๆก็น่าจะเชียร์เป็นอังกฤษครับผมครับทำไมถึงต้องเป็นอังกฤษครับทีมแบบทีมที่แต่เราชอบอะไรนะครับทำไมต้องเป็นอังกฤษจริงๆแบบมีนักเตะหลายๆคนที่แบบชอบอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบยูโรรอบที่แล้วก็แบบลุ้นแล้วแบบแต่ว่ายังไม่เข้ารอบลึกเท่าไหร่ลึกกว่าปกติแต่ว่ายังไม่ค่อยลึกมากครับปีนี้ก็หวังว่าจะแบบลึกกว่าเดิมหรือว่าเป็นแชมป์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นทีมที่เราชื่นชอบคือแมนยูครับผมยังไงเพิ่งหาแชมป์มาด้วยอะไรด้วยไปใช่ครับผมก็เพิ่งได้ FA มาเนาะก็กล้าพูดมาขึ้นมานิดนึงกล้าเริ่มใส่เสื้อขึ้นมาแล้วสีแดงอะไรคนก็จะแบบเออก็ได้แชมป์นิดนึงอะอะไรประมาณนี้ครับอย่างตัวเสื้อที่เราใส่นี่มันมีความพิเศษอะไรกันนะครับครับผมจริงๆเสื้อของยูโรปีนี้จริงๆแบบมีหลายตัวมากๆที่สวยแล้วเขาแบบเหมือนทำเป็นสไตล์แบบค่อนข้างแบบวินเทจจอนยุคหน่อยอะไรเงี้ยไปรู้สึกว่าก็เป็นมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเสื้อกีฬาเนาะบางคนแบบใส่ออกมาเป็นแฟชั่นได้แล้วอะไรเงี้ยบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่แบบเป็นกางเกงยีนหรือว่าเป็นกางเกงแบบอย่างนี้ครับกางเกงแบบสบายๆแล้วก็ใส่เสื้อกีฬาอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ดูแบบน่าเกลียดขนาดนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นอีกแฟชั่นหนึ่งด้วยครับอยากให้ฝากถึงแบบซูเปอร์สปอร์ตครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬานะครับก็สามารถมาช้อปมาชมเสื้อผ้ากีฬาต่างๆได้นะครับอุปกรณ์กีฬาต่างๆไม่ใช่แค่แบบมีแค่เสื้อบอลยังมีอุปกรณ์กีฬาอีกหลากหลายอย่างนะครับผมก็ฝากซูเปอร์สปอร์ตด้วยครับวันเกิดเนาะเพิ่งผ่านมาครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับปีนี้ก็วันเกิดปีนี้ก็แฟนๆน่ารักมากเลยครับทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนก็ทำโปรเจกต์ต่างๆให้เยอะเลยครับทั้งแบบขึ้นจอหลายๆที่ทั้งแบบสถานีรถไฟฟ้าต่างๆหรือว่า MBK ครับแล้วก็จะมีเป็นคุณลุงที่เดินอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กๆด้วยครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ยังจัดเป็นคล้ายๆแบบมีทให้เล็กๆอะไรเงี้ยเป็นแบบมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราพิเศษวันนี้มีอะไรไหมอะไรนะครับพิเศษผ่านช่วงพิเศษยังไม่มีเลยครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถ่ายซีรีส์เยอะมากเลยครับใช่ครับดูหนักเลยสำหรับการถ่ายซีรีส์ช่วงใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มถ่าย2เดือนครับก็เลยค่อนข้างหนักอยู่ประมาณนึงครับปีนี้จะได้ชมผลงานอะไรของเราบ้างปีนี้คิดว่าถ้าเสร็จก็น่าจะมีหนังครับผมภาพยนตร์เรื่อง Exit ครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ครับปีนี้เท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่28ครับปี28 28 29ว่างพวกไอ้สองเพศหรืออะไรไปแล้วเนาะใช่ครับครับผมก็28ครับผมก็จริงๆเหมือนแฟนคลับไว้เขาชอบซื้อหวยกันชอบมาถามหวยไว้ทุกรอบเลยไงรอบนี้ไปตอนไปแฟนมีตเงี้ยไปก็เลยซื้อหวยแจกแฟนคลับเลย300ใบแล้วต้องมีสัก3คนที่ถูกอะไรประมาณนั้นใช่ครับแต่ส่วนตัวเรามีความเชื่อหรือกับพวกมีเลขวันเกิดจริงๆไปเป็นคริสนะครับแต่ว่าจริงๆแบบอย่างตัวเลขก็เชื่ออยู่ครับอย่างแบบคนที่ดูแลไปเป็นแบบพี่โบอย่างเงี้ยเขาจะแบบคนที่ดูแลไปเงี้ยเขาก็ตามเลขอายุไปทุกรอบเลยครับแต่ว่าไม่เคยถูกเลยไม่เคยแบบไปหวยแฟนคลับเงี้ยสมมติว่าไปให้แบบ1 2 3 6 7เงี้ยออกเลข5ก็คือข้ามตัวที่ไปออกทุกรอบเลยอะไรประมาณนี้เป็นไงคะเราก็เป็นต้องไปสลิปมีตัวเลขเหมือนกันใช่ครับต้องห้ามแทงตามตัวที่บอกอะไรนี้เป็นไงคะไปกับที่8แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ช่วงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยครับเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกไปคือแบบลุยงานอย่างเดียวเลยครับก็งานเยอะมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสครับยังเห็นที่8แบบนี้มีการเติบโตขึ้นมากเลยแล้วค่อนข้างแบบเป็นยังไงบ้างจริงๆก็มันรู้สึกว่าทุกๆการทุกๆหมายความว่าในปีอ่ะมันก็มีการเติบโตของมันอยู่แล้วเนาะเราแบบได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอแบบอย่างมาถ่ายละครซีรีส์เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์จากพี่ๆรุ่นพี่นักแสดงเนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่ได้เข้ามาครับที่สุดอยากทำอะไรมากที่สุดตอนนี้อยากพักผ่อนอยากพักผ่อนครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือลุยงานก่อนลุยงานเต็มที่แล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็น่าจะแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมงานรวมกันเสร็จวันจริงแล้วเขาไปใช่ครับตอนนี้ก็ถ่ายละซีรีส์ทั้งสัปดาห์เลยครับฝากครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่อง Exit ครับผมน่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Moon Girl แล้วก็ The Fitch ด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไลค์ครับขอบคุณครับเชิญทางไปก็มี